สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จ้าจ้า in Germany จ้าจ้าจะพาทุกคนเข้าครัวอีกแล้วนะจ้าวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีทำลูกชิ้นไก่งวงเด้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 งนะคะทำกินเองอร่อยเองนะคะจะใช้เนื้อไก่งวงหรือว่าเนื้ออกไก่ก็ได้นะคะสูตรเดียวกันทำได้ทั้งไก่งวงทั้งเนื้อไก่อกไก่ธรรมดานะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทำได้ทั้งสองเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าทำแบบธรรมดาก็ไม่ใช่สไตล์จาจาจารวนนะคะวันนี้จาจาก็จะพามาทำในสไตล์ของจาจานะคะเคล็ดลับความอร่อยของลูกชิ้นนะคะของจาจาก็คือไม่เหมือนใครแน่นอนอีกแล้วนะคะใช้สูตรเดียวกันกับการทำหมูยอเมืองอุบลนะคะจาจาให้ลงคลิปไปแล้วนะคะไปดูกันได้นั่นก็คือหอมค่ะทุกคนค่ะจาจาไม่มีหัวหอมแดงบ้านเราเนาะอยู่เยอรมันจาจาก็ใช้หอมแขกนี่แทนนะคะชาร์ลอตเทนนะคะไก่1 กิโลนะคะต่อหอม1 หัวสูตรจาจาจะไม่ใส่กระเทียมนะคะรับรองว่าอร่อยหอมคลุ้งบ้านแล้วก็มันจะเป็นความหอมอร่อยที่พิเศษแตกต่างจากสูตรอื่นๆนะคะโดยส่วนมากคนจะใช้กระเทียมกันนะคะแต่สูตรจะเอามาจากสูตรทำหมูยอเมืองอุบลนั่นเองนะคะก็คือไม่ใส่เพราะจะรู้สึกว่าเคยลองทำนะคะใส่กระเทียมแต่มีความรู้สึกว่ามันจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนมากกว่าหอมนะคะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบของใครมันนะคะถ้าคุณชอบคุณก็ใส่เพิ่มเติมลงไปได้นะคะแต่ในสูตรของจาจาคือไม่ใส่กระเทียมนะคะก็เป็นเคล็ดลับความอร่อย1 อย่างที่จะทำให้ลูกชิ้นหมูยอของคุณหอมมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยดีกว่านะคะว่าจาจาใช้อะไรบ้างก็หอมเห็นไปแล้วนะคะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะ1 ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยจะใช้ช้อนเนี่ยนะคะช้อนเล็กนะคะไม่ใช่ช้อนโต๊ะแต่ก็เป็นช้อนแบบอีสานนะบ่วงค่ะบ้านจะเรียกบ่วงนะคะช้อนบ่วงช้อนเหลา2 ช้อนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องโขลกก่อนนะคะก่อนที่จะไปใส่น้ำแข็งบด1 ถ้วยนะคะก็กะประมาณนะคะถ้วยหนึ่งก็สักประมาณ5-6 ช้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีผงรสดีนะคะจะใช้ผงรสดีไก่มูอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะคะขาดไม่ได้เนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นอกไก่หรือว่าไก่งวงนะคะเขาไม่มีมันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทำเอามาปั่นเนื้อก็จะแข็งไม่นุ่มนะคะเราก็จะต้องเพิ่มความมันให้เขาหน่อยด้วยการใช้มันน้ำมันหมูที่เราเจียวนะคะมาเพิ่มให้ความมันกับเขานะคะภาษาเยอรมันเรียกชมันส์นะคะสามารถซื้อได้นะคะถ้าคุณไม่อยากทำเองก็ไปซื้อที่ร้านเมสเกอร์ไรได้เลยนะคะเขามีขายเกลือนะคะจะใช้เกลือที่1 ช้อนชา 1 ช้อนชาเอสเพรสโซแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้เยอะซอสแม็กกี้ก็ใส่สัก5-6 หยดนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็จะมีผงฟู1 ซองนะคะผงฟู1 ซองเนี่ย16 กรัมนะคะที่เยอรมันแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดาภาษาเยอรมันเรียกนาโตรนนะคะเขาเขียนไว้เลยนะคะว่า1 แพ็คเชียนเนี่ยเท่ากับ1 เทเลเฟนก็คือ1 ซองเนี่ยเท่ากับ1 ช้อนชานั่นเองนะคะแล้วก็นางเอกของเราก็คือเนื้อไก่งวงนะคะจะใช้ไก่งวงส่วนไหนก็ได้นะคะจะใช้ส่วนอกนะคะก็ไปซื้อเขาจะมีแร่ไว้แล้วเป็นชิ้นหรือว่าเป็นกิโลก็แล้วแต่คุณเลยนะคะคุณจะใช้แบบไหนค่ะเครื่องปรุงของจามีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทำด้วยกันเลยดีกว่านะคะทำไปพร้อมๆกันค่ะทุกคน
ส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้อาจารย์ลืมหยิบเข้ามาวางด้วยกันนะคะวางอยู่เนาะก็คือแป้งมันฝรั่งนะเองของฝรั่งนั่นเองนะคะแป้งมันนะคะสไปซ์สแต็กนะคะของฝรั่งจะใช้แป้งนี้นะคะจะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณจะใช้มอนดามินก็ได้หรือว่ายี่ห้อไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะคะนี่คือหอมนะคะแล้วก็เนื้อไก่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปั่นเนื้อไก่กับหอมให้เขาละเอียดเข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะปั่นหอมกับไก่แค่นี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแค่พอให้เขาแบบไม่เป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะจะปั่นนานไม่นานอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความแรงของเครื่องแล้วก็ความคมของตัวมีดนะคะเครื่องของจาซีเมนนะคะ800 วัตต์นะคะแต่มันนานมากแล้วนะคะเครื่องนี้แต่มันก็ยังคงใช้ได้ดีตลอดเลยนะคะก็ทีนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นลงไปเลยนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะผงรสดีใส่ลงไปเลยน้ำตาลนะคะเกลือนะคะจะใช้นี่นะคะช้อนหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครกินรสเค็มกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้ตามที่เราชอบเลยนะคะก็แม็กกี้นะคะใส่ลงไป4-5 หยดนะคะตามชอบผงฟูนะคะ1 ซองใส่ลงไปเลยคลิปนี้ก็จะพูดเยอะหน่อยนะคะคือจะอยากจะให้คนที่ทำไม่เป็นนะคะได้ดูได้ฟังเคล็ดลับดีๆคำแนะนำดีๆจากจาแล้วก็ได้ลองทำได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่ทำไม่เป็นเขาแค่เห็นรูปบางทีเขาก็ไม่รู้ดูไม่ออกนะคะต้องอธิบายด้วยอันนี้คือเบกกิ้งโซดานะคะจ้าก็เลยชอบที่จะอธิบายแล้วก็อยากจะคุย กับทุกคนด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้จ้าลืมนะคะวางไว้ข้างนอกลืมเอามาวางในรวมกันก็คือขาดไม่ได้นะคะก็คือแป้งมันค่ะทุกคนค่ะมอนดามินนะคะหรืออันนี้นะคะสไปซ์สแต็กนะคะของเยอรมันยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าใช้ประมาณ5-6 ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มันหมูนะคะอันนี้จ้าก็เจียวเองนะคะทุกคนค่ะจ้าเป็นคนชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวชอบทำนู่นทำนี่กินเองนะคะไม่ค่อยชอบซื้อนอกเสียจากบางอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะเราจะทยอยใส่นะคะทำไมต้องใส่น้ำแข็งเพื่อให้เวลาปั่นเนื้อหมูเนื้อไก่ของเราเครื่องของเราไม่ร้อนนะคะเพราะว่าถ้ามันร้อนเนื้อของเราก็จะสุกนะคะแล้วมันจะไม่เด้งนะคะแล้วก็เพื่อความเหนียวนุ่มนะคะไม่ได้ทำให้เนื้อขาวหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะน้ำแข็งช่วยให้อุณหภูมิไม่ร้อนแล้วก็เชื่อมความเหนียวนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปั่นกันเลยนะคะปั่นนานไม่นานอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ความคมของมีดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจาจะมาสอนวิธีรับคมมีดนะคะThank you.
จะเห็นว่าเขาจะติดกันนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มเหนียวเราก็ทยอยใส่น้ำแข็งลงไปได้เลยนะคะแล้วเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะคะยกเว้นพริกไทยนะคะจายังไม่ได้ใส่นะคะทีนี้จะใส่น้ำแข็งที่เหลือลงไปหมดเลยนะคะพริกไทยเราจะไว้ใส่ตอนที่เราปั่นเนื้อไก่ได้เนียนเสร็จแล้วก่อนที่เราจะเอาออกมาเราค่อยใส่พริกไทยนะคะโขลกให้หยาบๆเพราะว่าไม่งั้นพริกไทยมันจะละเอียดเกินไปไม่อร่อยนะจ้าชอบให้มีรสชาติของพริกไทยเคี้ยวพริกไทยหน่อยๆนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะปั่นยาวเลยนะคะให้เขาละเอียดจ้าจะปั่นอยู่ประมาณ3นาทีนะคะทุกคนค่ะเครื่องจ้าก็ถือว่าใช้มีแรงดีพอสมควรนะคะโอเคค่ะไปกันเลยเราจะสังเกตเห็นว่าข้างล่างเขาเริ่มฟูนะคะแต่ว่าข้างบนเห็นไหมคะเขาก็จะติดอยู่ตรงขอบเราก็จะต้องตะล่อมเขาลงมาหน่อยนะคะให้เขาได้ไปปั่นรวมกันนะหอมมากเลยนะคะทุกคนคะมันจะไม่เหม็นนะคะเหมือนเวลาเราใส่กระเทียมถ้าใส่กระเทียมแล้วปั่นพอเปิดออกเนี่ยนะคะกลิ่นแบบคลุ้งบ้านเหม็นค่ะบอกเลยว่าจริงๆเป็นคนชอบกระเทียมแต่พอเอามาปั่นใส่หมูยอใส่ลูกชิ้นอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยค่ะจ้าไม่ชอบเหม็นค่ะอันเนี้ยทําบอกเลยว่าใส่หอมเนี่ยจะหอมไม่เหม็นนะคะบักสีดาก็กินด้วยนะคะฝรั่งก็อร่อยหอมไม่เหม็นด้วยไม่เคยบ่นแต่ตอนทําใส่กระเทียมเนี่ยเขาจะบอกว่าหูเธอทําอะไรเหม็นพอๆกันกับทําแหนมเลยนะคะอันนี้ไม่เหม็นนะคะมือใหม่นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยทำกับข้าวสูตรนี้นะคะลูกชิ้นคุณลองทำดูนะคะง่ายมากๆทำทุกคนทำได้นะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราจะปั่นกันอีกครึ่งทางนะคะเมื่อกี้จะปั่นไปประมาณ1นาทีครึ่งแต่จริงๆไอ้นาทีนี่ไม่สำคัญนะคะสำคัญที่อุณหภูมินะคะแต่จะเคยบอกว่าจะใช้เวลาปั่นประมาณ3นาทีไม่นานแต่ว่านั่นคือคมมีดของจ้าเนี่ยมันจะคมอะนะคะก็ทุกคนต้องดูเองนะคะแต่อย่าให้เขาคลายความร้อนนะคะสำคัญที่สุดคือเขาจะต้องเย็นนะคะต้องใส่น้ำแข็งลงไปเรื่อยๆให้เขาเย็นนะคะถ้าไม่พอคุณก็ต้องเพิ่มนะคะถ้าเราจะปั่นยังไม่ละเอียดก็ต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มลงไปแต่ก็ต้องดูนะคะใส่เยอะเกินไปเนื้อไก่เนื้อหมูความไอเนี้ยเขาก็จะไม่เหนียวนะคะเขาก็จะเหลวเกินไปก็ไม่ได้นะคะก็ต้องดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะปั่นอีกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้ในตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะหอมหอมเนี่ยนะคะเนียนแล้วนะคะทีนี้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะจ๋าก็จะพาทุกคนใส่พริกไทยลงไปค่ะนี่นะคะพริกไทยจ๋าคลุกนี่นะคะพริกไทยเราโคลงหยาบๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ลงไปนะคะนี่ใครไม่ชอบพริกไทยเยอะก็ลดทอนลงไปนะคะสูตรทุกอย่างตัดทอนได้นะคะในความชอบความเผ็ดแต่ว่าส่วนแป้งส่วนอะไรต้องคงความไว้เหมือนจานะคะเพราะว่าอย่างผงฟูกับเบกกิ้งโซดาถ้าคุณใส่เยอะไปลูกชิ้นของคุณก็จะออกเนื้ รสชาติก็จะฝาดฝาดนะคะไม่อร่อยนะคะเวลาเราซื้อกินเนี่ยเห็นคนไทยบางคนทำขายเนี่ยกินแล้วมันจะฝาดรู้ได้เลยว่าใส่เบกกิ้งโซดากับผงฟูเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือปริมาณ1กิโลก็ต้องใส่ไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ผงฟูเยอะไปใส่เบกกิ้งโซดาเยอะไปมันก็จะออกรสฝาดนะคะเหมือนกันเวลาเราทำเค้กกินเค้กแล้วฝาดลิ้นฝาดปากเนี่ยก็คือผงฟูเยอะนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นอีกทีนึงด้วยเวลาไม่นานนะคะแค่พอให้พริกไทยเขาเข้ากันก็พอแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเนื้อลูกชิ้นจะดูคล้ำลงนะคะเพราะว่าจะใช้พริกไทยดำนะคะถ้าคุณอยากให้สีสวยขาวก็ใช้พริกไทยขาวนะคะอย่างที่จ้าเคยบอกไปแล้วในสูตรทำหมูย่อนะคะแต่จ้าเป็นคนชอบพริกไทยดำก็คือชอบใส่ทั้งสองสีพริกไทยรวมนะคะขาวกับดำเนื้อมันก็จะสีคล้ำหน่อยนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้สำคัญความสำคัญอยู่ที่ความอร่อยค่ะเรื่องสีแล้วแต่ความชอบของใครของมันนะคะอยากให้เนื้อขาวใส่พริกไทยขาวนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาตักใส่ชามแล้วก็นำเข้าตู้เย็นอย่างน้อยนะคะจะต้องแช่เย็น2ชั่วโมงนะคะพอหลัง2ชั่วโมงเสร็จเราก็จะนำออกมาจะแช่นานกว่า2ชั่วโมงแล้วจะอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเรานำออกมาก็มาตีด้วยไม้พายเนี่ยนะคะตีด้วยมือเนี่ยอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจ้าจะทำให้ดูแล้วก็ปั้นได้เลยนะคะไม่ต้องแช่แข็งนะคะไม่ต้องแช่ฟรีซนะคะเราปั่นเสร็จแล้วแช่เย็นธรรมดาก็พอนะคะแต่จ้ามีตู้เย็นใหญ่ข้างนอกนะคะอากาศเย็นค่ะมีหิมะค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปแช่ตู้เย็นข้างนอกกันเลยจ้านี่เดี๋ยวจ้าจะให้ดูความเด้งเหนียวนะคะนี่นะคะดูสิคะเขาเหนียวเด้งเลยนะคะเนี่ยค่ะตู้เย็นใหญ่นะคะแช่ไว้นี่2ชั่วโมงเย็นกว่าเข้าตู้เย็นอีกค่ะอากาศติดลบหนาวมากๆเลยนะคะให้ชมวิวนอกบ้านด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวิวสวยค่ะวันนี้มีแดดนะคะสวยงามท้องฟ้าแจ่มใสโอเคค่ะเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงไปต้มลูกชิ้นไก่เด้งกันจ้าโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะจ้าพักทิ้งไว้4เกือบ5ชั่วโมงนะคะออกไปข้างนอกทำธุระกลับมาค่ะทีนี้เราก็มาคนด้วยไม้พายตีด้วยไม้พายแค่นี้เองนะคะไม่ต้องนำไปปั่นอะไรมากมายค่ะสูตรนี้ยังไงก็เด้งค่ะทุกคนค่ะคนไปนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั้นกันเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลานำไปปั่นใหม่อะไรอีกเลยนะคะสูตรนี้ง่ายๆค่ะเด้งทุกลูกเด้งทุกครั้งที่ทำนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะก่อนที่เราจะต้มจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยลดไฟลงนะคะในตอนต้มนั้นไม่ต้องเดือดนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ขยำปั้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะใช้ช้อนนะคะช่วยจุ่มน้ำเย็นเวลาเราตัดลูกชิ้นนะคะบีบเลยนะคะเราทำกินเองไม่ต้องใส่ถุงมือค่ะใครทำขายอยากจะใส่หรือใครทำกินเองอยากจะใส่ก็แล้วแต่นะคะแต่จะคือมือเราเนี่ยต้องสะอาดที่สุดอยู่แล้วนะคะเราก็ทำกินเองนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะเรารู้ว่าเราสะอาดแค่ไหนยังไงขี้มือตัวเองกินไปเถอะค่ะค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนท่านผู้ชมคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะใครอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจเลยค่ะนี่ลูกชิ้นของเราก็ต้มแล้วนะคะต้มในน้ำเราจะต้มให้น้ำเดือดก่อนนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วก็ปรับอุณหภูมิลงนะคะให้น้ำไม่เดือดนะคะ
ใครจะใช้หม้อใหญ่ต้มให้ลอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเคล็ดลับการทำให้ลูกชิ้นเด้งไม่ได้อยู่แค่ที่การปั่นแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแต่สำคัญก็คืออยู่ที่การต้มด้วยนะคะสูตรจ้าจะต้องต้มให้เด้งสุกตั้งแต่ตอนต้มเลยนะคะคือจ้าจะไม่แค่ให้ลูกชิ้นลอยแล้วก็ตักขึ้นนะจะไม่มีเวลาจำกัดที่แน่นอนนะคะว่าต้องต้มนานเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราปั้นลูกชิ้นก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะแล้วเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับนะคะการดูว่าลูกชิ้นของเราเด้งหรือยังนะคะสุกหรือยังจะดูด้วยการตักเขาขึ้นมาแล้วก็บีบดูนะคะเนี่ยเขาจะต้องแน่นแบบนี้นะคะอุ้ยร้อนค่ะทุกคนค่ะคือบีบดูต้องแน่นแล้วนะคะถ้าเขาแน่นเด้งเด้งอย่างเงี้ยคือได้ที่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบีบดูแล้วเขายังแบบหนุบหนุบนะคะตรงกลางยังแบบยังไม่แข็งตัวพอนะคะยังไม่เด้งอ่ะถ้าอย่างนั้นคือยังไม่ได้ที่นะคะก็จะต้องต้มต่อไปนะคะจะชอบต้มด้วยบ็อกซ์นะคะกระทะใบใหญ่นะคะก็ไม่จำเป็นต้องให้เขาน้ำลอยได้นะคะแบบนี้ต้มคนไปคนมาเนี่ยเขาก็สุกก็เด้งดีตลอดนะคะแล้วเราจะปั้นให้เนียนหรือเราจะปั้นไม่เนียนก็แล้วแต่เลยนะคะจะชอบแบบนี้ค่ะไม่ต้องให้เนียนกลมกิ๊กมากนะคะเราปั้นตามใจของเราเองนะคะจะได้ดูแบบเราคือเราทำเองอะค่ะมันก็เป็นเอกลักษณ์นะคะถ้าคนที่เขาเวลาเราซื้อถ้าคนที่เขามีเครื่องปั่นมันก็จะเนียนลูกเป๊ะๆอะไรนะคะอันนี้เราทำแบบสไตล์เราเองนะคะแต่ใครอยากทำให้เนียนสวยทุกลูกเท่ากันก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะถ้าคนทำลูกเล็กก็จะสุกเร็วนะคะถ้าทำลูกใหญ่เหมือนจะก็จะสุกช้าหน่อยนะคะเนี่ยคือได้ที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะนำลูกชิ้นขึ้นจากเตานะคะแล้วก็ไปสะดุ้งในน้ำเย็นนะคะดูสิคะท่านผู้ชมขาน่ากินไหมคะสักลูกไหมอยากได้ลูกใหญ่ขนาดไหนปั้นเอาเลยนะคะจะเอาลูกชิ้นปิงปองหรือลูกชิ้นเทนนิสก็ว่ากันไปนะคะนะคะเราก็ตักเอาไปเสด็จในน้ำเย็นนะคะในหม้อต้มลูกชิ้นจะมีใบเตยนะคะเพื่อความหอมค่ะทุกคนค่ะเคล็ดลับหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ในน้ำเราไม่ได้ต้มด้วยน้ำเปล่าธรรมดานะคะเมื่อกี้จะตอนที่เอาลงต้มลืมอัดคลิปนะคะก็มาบอกย้อนหลังนะคะก็คือใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ1ช้อนชาหรือไม่ก็ช้อน2ช้อนชาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะเค็มแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยน้ำก็จะจืดนะคะเดี๋ยวลูกชิ้นของเราก็จะมีความจืดนะคะก็คือใส่เกลือลงไปด้วยในการต้มนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะเพื่อความหอมค่ะถ้าสมมุติว่าไม่มีใบเตยนะคะก็ใช้รากผักชีหรือว่าใบผักชีหอมก็ได้นะคะในตอนต้มหอมเหมือนกันค่ะ
นี่นะคะดูสิคะเนี่ยเวลาบีบดูเขาจะเด้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเด้งดึงๆนะคะนี่คือได้ที่แล้วนะคะถ้าแบบนี้นะคะเด้งทุกลูกค่ะทุกคนค่ะลองทำกันดูนะคะก็อย่าลืมนะคะจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจ้าในการทำคลิปต่อๆไปคลิปดีๆจะนำเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารทำขนมมาแบ่งปันนะคะพูดคุยทักทายเคล็ดลับความรู้นะคะก็จ้าก็จะทำนะคะแต่ว่ายังมีเวลาไม่พอค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าทำงานด้วยนะคะก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้จ้าก็ลาไปก่อนนะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคนค่ะลาไปก่อนคลิปนี้ด้วยลูกชิ้นเด้งๆสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเสร็จแล้วก็แบ่งใส่ถุงนะคะสำหรับพอกินครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไปอัดฟิชช่องแข็งไว้กินได้ครั้งต่อไปนะคะง่ายๆค่ะ